ความฝันของทุกคนที่เรียนภาษาก็คืออยากสื่อสารภาษานั้นได้อย่างลื่นไหลคล่องแคล่วและหลายคนก็เจอปัญหาคือเฮ้ยเรียนภาษามานานแต่ทำไมพูดแล้วมันกระตุกกระตักตอนฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจแต่พอจะพูดสื่อสารตอบโต้กลับไปพูดไม่ออกพูดกระตุกกระตักนึกคำไม่ทันวันนี้ครูได้มี3เคล็ดลับมาแชร์ให้กับพวกเราว่าทำยังไงถึงจะเรียนภาษาแล้วพูดสื่อสารได้อย่างลื่นไหลอย่างราบลื่นแล้วก็น่าฟังแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เคล็ดลับ3ข้อนี้ครูได้พาพวกเราเที่ยวที่บริเวณเกาะยออิโดตรงนี้อยู่ที่สถานียออินารูเนาะยออินารูยอกชื่อว่ายออิโดฮันกังคงวอนนะก็คือยออิโดฮันกังปาร์คนั่นเองเดี๋ยวพาแพนวิวให้ดูตอนเย็นตกเย็นมาคนก็จะเยอะเนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งจุดและตรงนี้บอกเลยว่าคนเกาหลีเองเขาก็มาเที่ยวกันบ่อยเนี่ยอีกตรงป้ายไอโซยูข้างหลังโอเคเดี๋ยวพาพวกเราเดินเล่นชมวิวเอาสถานที่สวยๆแบบนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาให้สำเร็จเนาะสมัยที่ครูเท่เรียนภาษาเนี่ยก็ชอบดูพวกสถานที่ท่องเที่ยวใน YouTube เหมือนกันดูแล้วเราก็อยากไปแล้วก็มีแรงในการเรียนภาษาเนาะก็ทำแบบนี้แหละใครที่เรียนภาษาแล้วเหนื่อยท้อๆเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะแถมให้เป็นเคล็ดลับอีก1เคล็ดลับในการเรียนภาษาให้สำเร็จง่ายๆก็ถ่ายรูปอย่างน่ารักแต่ครูเทพมาคนเดียวอะวิวข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำฮันหรือเราเรียกว่าฮันริเวอร์หรือฮันกังนั่นเองแล้วก็จะมีหอคอยโซทาวเวอร์อยู่ข้างหลังเกาหลีนี่เป็นประเทศโปรดชอบมากเป็นความฝันเมื่อประมาณม.3ว่าอยากมาเที่ยวเกาหลีก็ได้มาจริงๆทุกความฝันเป็นจริงทุกข้อนะได้ภาษาเราสื่อสารภาษาได้เราไปไหนเราก็รู้เรื่องเราก็คุยรู้เรื่องเนาะสะดวกสบายคนเยอะมากอากาศดีมากลมกำลังเย็นสบายเลยตรงนี้ก็เป็นสะพานมาโพแทกโยมาโพแทกโยภาษาจีนนั้นว่าหมาผู่ต้าเฉียวหมาผู่ต้าเฉียวเห็นไหมมาโพหมาผู่ใครที่ได้ภาษาจีนก็จะได้เปรียบในการเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าภาษาเกาหลีสมัยก่อนนะเขาก็ใช้ตัวจีนนะคนจีนสมัยก่อนนี่คือมาครอบครองหมดดินแดนแถวนี้ดังนั้นคนเกาหลีสมัยก่อนนะเขาก็ใช้ตัวจีนแต่ว่ามันจะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะแล้วก็เกาหลีเพิ่งจะมาประดิษฐ์ตัวอักษรเองในช่วงของพระเจ้าเสจงใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นใครที่ได้ภาษาจีนแล้วมาเรียนเกาหลีก็จะเรียนไปได้ง่ายไปได้ไวเพราะมันออกเสียงคล้ายกันหลายๆคำเลยนะอันนี้ก็เป็นบริเวณใต้สะพานที่เกาหลีเขาก็จะดัดแปลงนะบางใต้สะพานบางที่เขาก็ทำเป็นสนามกีฬาไว้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเป็นฟิตเนสเป็นโรงยิมสาธารณะแล้วก็มีที่นั่งเล่นอย่างนี้แหละวิวสวยลมเย็นดีมากเลยไปแล้วบินไปแล้วโบยบินแล้วไปก่อบนหลอดไฟเลยตอนนี้ครูเท่เดินมาถึงบริเวณยออิโดพาร์คนะก็เป็นสวนสาธารณะบนเกาะยออิโดแต่ว่าผ่ากลางเกาะไม่ใช่เรียบริมแม่น้ำถ้าเรียบริมแม่น้ำเราจะเรียกว่ายออิโดฮันกังฮงวอนยออิโดฮันริเวอร์พาร์คนั่นเองพร้อมเรียนหรือยังเคล็ดลับข้อแรกที่ครูจะให้สำหรับใครที่อยากสื่อสารอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้อย่างลื่นไหลขั้นแรกคือตอนแรกที่คุณเรียนให้คุณเรียนเป็นประโยคอย่าเรียนเป็นคำศัพท์โดดๆเดียวๆเพราะว่าอะไรถ้าคุณเรียนเป็นคำศัพท์โดดๆเดียวๆคุณจะรู้ความหมายคำศัพท์คำนั้นแต่ใช้ในประโยคไม่เป็นคุณจะไม่รู้ว่าจะเอาไปเรียงไว้ข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังยังไงดังนั้นตั้งแต่แรกเลยที่คุณเรียนภาษาเรียนเป็นประโยคเคล็ดลับข้อที่2ก็คือให้คุณเรียนแล้วฟังเสียงด้วยฟังการออกเสียงด้วยไม่ใช่เรียนจากตัวหนังสืออย่างเดียวการที่คุณจะสามารถพูดได้อย่างถูกต้องรู้เสียงสูงเสียงต่ำก็คือคุณต้องได้ยินก่อนว่าเจ้าของภาษาเขาออกเสียงยังไงว่าคนที่เขาพูดคล่องพูดเก่งเขาออกเสียงยังไงแล้วคุณออกเสียงตามดังนั้นวันนี้กลับไปสำรวจตัวเองว่าที่ผ่านมาเราเรียนภาษาแล้วเราฟังบ้างหรือเปล่าหรือเรียนเฉพาะจากหนังสือตัวหนังสือแล้วไม่ได้ยินเสียงถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะไม่รู้ว่าต้องพูดออกเสียงสูงเสียงต่ำยังไงดังนั้นวันนี้เรียนภาษาทุกครั้งฟังเยอะๆฟังการออกเสียงที่ถูกต้องก่อนด้วยส่วนเคล็ดลับอันที่3อันสุดท้ายที่ครูเทพเอามาฝากพวกเราในวันนี้ก็คือให้คุณพูดประโยคนั้นบ่อยๆซ้ำๆหลายๆรอบมันจะสร้างความคุ้นเคยให้กับลิ้นให้กับปากของคุณพอคุณพูดบ่อยๆหลายๆรอบมันก็จะเกิดการพูดคล่องพูดได้ลื่นไหลพูดได้ราบลื่นขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างวันนี้พิสูจน์กันไปในคลิปเลยก็คือเช่นพูดคำว่าวิวที่นี่สวยจังเลยเจ้อหลี่เฟิงจิงเขินเหม่เห็นไหมเรียนเป็นประโยคทำแบบนี้ก็คือพูดเป็นประโยคแบบนี้เลยข้อที่2ฟังการออกเสียงที่ครูพูดเจ้อหลี่เฟิงจิงเขินเหม่เ
这里风景很美อ่าได้ยินแล้วขั้นที่3พูดตามพูดบ่อยๆเริ่มจากการพูดช้าๆก่อนแล้วพูดบ่อยๆพูดหลายๆรอบพูดสัก10รอบ20รอบก็ได้ใช้เวลาแค่2นาที3นาทีคุณก็พูดเสร็จแล้ว这里风景很美这里风景很美The scenery here is very beautiful. The scenery here is very beautiful. ประมาณนี้เห็นไหมนี่ก็คือ3เคล็ดลับที่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้ทุกภาษาแล้วสื่อสารได้อย่างราบรื่นได้อย่างลื่นไหลโอเคสำหรับวันนี้ครูเทพเอาเคล็ดลับมาฝากพวกเราไว้เท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้เคล็ดลับการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้เก่งไวๆแบบนี้ก็1กดไลค์เพจ2กด follow 3กดรับการแจ้งเตือน4กดเห็นโพสต์ก่อนแล้วก็วันนี้ครูเทพเอาวิวสวยๆที่เกาะยออิโดมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการเรียนภาษาให้สำเร็จแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเที่ยวเผื่อเที่ยวเผื่อบ๊ายบาย